ใครดูก็มีแต่รอยยิ้มถูกใจเสียจริงครบคันกว่าใครครบเครื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบาลานซ์ตรา 4S เสริมมีให้ดั่งใจชุมทางฮอตชูชอดนโดนเรื่องสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะอยู่กันในรายการชุมทางฮอตโชว์นะคะดึกๆแบบนี้นะคะเปิดดูน้องปิ่นนะคะแน่นอนว่าปิ่นจะนำสาระความรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลตัวเองในแบบฉบับของแพทย์แผนไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นยาอาหารสมุนไพรผลไม้ทุกอย่างนะคะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมทั้งหมดเลยแล้วก็อยู่กับกูรูนะคะอับดุลของเราถามอะไรตอบได้เสมอนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ด้วยกันเสมอจนหลายๆท่านก็คิดว่าเอ๊ะเราอ่ะแอบจีบกันอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเทปที่แล้วเราดินเนอร์กันด้วยใช่นะดินเนอร์นั่งกันแสงจันอร่อยไหมผอมลงไหมคะผอมลงไปเลยค่ะโอ้โหกินปุ๊บออกปั๊บไหลออกปั๊บเลยเปิดสุดยอดอย่างนี้เลยแล้วเอาแบบอันนั้นคือรสชาติใช้ได้ไหมเอาจริงๆด้วยความที่เราเป็นคนชอบเปรี้ยวอยู่แล้วเราชอบกินแบบว่าน้ำมะนงมะนาวอยู่แล้วน้องปิ่นก็เลยถูกจริตถูกใจแต่สำหรับหลายๆท่านนะคะถ้าดูเทปก่อนถ้ารู้สึกว่าทำตามแล้วมันเปรี้ยวเกินก็อย่างที่คุณหมอบอกเติมน้ำผึ้งน้ำตาลอะไรลงไปได้เล็กๆแต่ก็แนะนำเป็นไซรัปเยี่ยวหวานเนาะดีกว่าดีต่อสุขภาพด้วยใช่ครับผมนะคะก็ใช้สารสกัดจากเยี่ยวหวานเดี๋ยวนี้มีขายเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้ไม่ได้เปิดไดไอซ์ส่วนตัวใช่ไหมคะต้มน้ำรอคือยังไงต้มน้ำรอไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวปิดก่อนเดี๋ยวปิดก่อนเดี๋ยวปิดก่อนน่าจะรอแล้วแหละเพราะว่าต้มมาตั้งแต่ก่อนอ่ะโอเคเอามือจุ่มได้คุณหมอไม่ได้เนาะถลอกพองนะคะทำไมต้องต้มน้ำคะคุณหมอคะวันนี้จะมาต้มตุ๋นคุณหมอจะมาหลอกหรออย่านะจะมาหลอกวันนี้จะมาหลอกแต่จะหลอกไม่ได้หรอกนะเพราะว่าออกจะสวยขนาดนี้จะต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างดีพูดจริงเนี่ยแล้ววันนี้มีอาหารอะไรให้หนูกินดูแลตัวเองบ้างเอ่ยวันนี้มาแนะนำให้รู้จักกลุ่มของตัวที่น้องปิ่นน่ะจะต้องใช้อ่ะดีเลยควรใช้ผู้หญิงเนี่ยก็คือตัวของนี่ไมจิ้มฟันคุณหมอไมจิ้มฟันใหญ่มากต้องฟันใหญ่ขนาดไหนอันนี้เราเรียกว่าดูนะน้องปิ่นดูนะนี่อันนี้เขาเรียกว่าไม้ฝางเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นแล้วสิหน้าตาดูไม่น่าเป็นของรับประทานเนี่ยไม้ฝางกลิ่นเป็นไงอ่ะสมุนไพรมากหรออันนี้กลิ่นสมุนไพรหรอแล้วเนี่ยมันมีสรรพคุณเกี่ยวกับเรื่องของบำรุงเลือดบำรุงโลหิตกินเหมือนยาหอมอ่ะคุณหมอจริงเขาอยู่ในยาหอมหรือเปล่าอ่ะมันจริงมันก็จะมีอยู่ในเครื่องยาด้วยแต่มันอาจจะรวมๆกับเครื่องสมุนไพรมามันเลยได้กลิ่นเนาะเดี๋ยวเล่นมายากลให้ดูเดี๋ยวเล่นมายากลให้ดูดูแล้วจริงหลอกหนูเป็นเด็กเลยไหนโชว์ซิแต่ทำดนตรีเองด้วยเป็นหมอเป็นเชฟเป็นบาร์เทนเดอร์เป็นตลกเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่เอ้าเปลี่ยนสีนี่คือสิ่งที่จะโชว์หนูแต่ไม่ได้ให้กินนะยังไม่ได้ให้กินยังไม่ได้ให้กินนะให้เห็นเฉยๆว่าเนี่ยเล่นมายากลให้ดูเห็นไหมแค่คุณหมอหนูมีคำถามถามว่าหนูอยู่เท่าไหร่น่าจะประมาณ30ต้นๆคุณหมอแรง21 21คุณหมอหนู21ทำไมมันเปลี่ยนสีได้อ่ะคุณมาจากนี่มันมาจากตัวนี้แหละมันเป็นสีชมพูเลยอ่ะใช่มันเป็นสีชมพูเลยจริงๆเนี่ยเวลาเขาเดี๋ยวนี้เนาะเขาเรียกว่าเวลานวดเสร็จอะพูดง่ายๆเขาก็จะชงน้ำอันเนี้ยอุ่นๆให้รับประทานแต่หนูยังไม่เคยรับประทานน้ำอันนี้เลยสักครั้งเอาแต่อันเนี้ยรับประทานได้เลยนะจริงๆน้องปิดลองทานดูก็ได้นะชิมสักนิดนึงได้เอาชิมสักนิดนึงได้หนูไม่เคยรับประทานเลยจะกินให้กินอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวทำแบบอร่อยให้กินให้เป็นการชิมใช่ให้มีสองเท็กเจอร์ใช่ไหมคะใช่อันนี้ท่านผู้ชมให้กำลังใจปิ่นด้วยเดี๋ยวจะทำให้มันอร่อยได้นะโอเคอะไรที่มันไม่อร่อยแล้วทำไมถึงไม่ให้หนูชิมตอนมันอร่อยล่ะเนี่ยชิมออริจินัลก่อนธรรมดาไม่มีรสไม่ได้อันตรายรู้สึกแย่อะไรนะคะมันไม่ได้แย่ไม่ได้แย่เลยไม่แย่แต่ถ้าให้เลือกอยากกินแบบอร่อยเดี๋ยวค่อยเอาเป็นว่าช่วงหน้าเดี๋ยวให้คุณหมอมาแจกสูตรความอร่อยของฝางทำฝางให้ช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนค่ะมาอยู่กันในช่วงที่2นะคะหลังจากพักฟังเพลงเพราะๆนะคะมาต่อกันด้วยประโยคครับผมให้คุณหมอบอกหน่อยดีกว่าว่าฝางเนี่ยเพราะว่าอย่างอันนั้นเป็นพูดตรงๆอย่างวัยรุ่นอย่างปิ่นไม่รู้จักแล้วไม่คุ้นหน้าด้ว
่ถ้าเดินผ่านก็คือคิดว่าเป็นไม้เป็นไม้อะไรไม่รู้คุณหมอช่วยอธิบายนิดนึงว่าประโยชน์ของฝางมีประโยชน์อะไรบ้างประโยชน์ของฝางเนาะจริงๆมีประโยชน์มากเลยนะเพราะมันจะมีเขาเรียกว่าสรรพคุณเกี่ยวกับเรื่องของบำรุงโลหิตแล้วก็เป็นตัวของสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงเนาะนะครับเพราะนั้นพวกเนี้ยกินถ้าเป็นทางโบราณเราเนาะเขาก็จะเอามาเข้ายากลุ่มพวกบำรุงเลือดบำรุงโลหิตหรือช่วยเกี่ยวกับกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดแดงพวกนี้ทำให้เขาเรียกว่าเม็ดเลือดทำงานได้ดีขึ้นเนาะเนื่องจากเรามีความเชื่อเนาะว่าสีของเขาเนี่ยเหมือนเรากินเลือดเหมือนแดกคูล่าเลยเนาะแดกคูล่าต้องเติมเลือดตัวเองเช่นเดียวกันเวลาเราขาดเลือดเราก็ต้องเติมเลือดให้กับร่างกายเพราะนั้นตัวนี้จะช่วยฟอกเลือดฟอกโลหิตบำรุงเขาเรียกโลหิตสตรีเนาะแล้วก็เนี่ยตัวฝางเศษเนาะแต่อย่างที่ถ้าเป็นตัวเดี่ยวๆอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นตัวเดี่ยวๆอย่างเงี้ยเขาก็จะเอามากินเนี่ยเวลาพอละลายน้ำมันก็จะให้สีที่สวยสวยมากเลยสีสวยเนาะเนี่ยนะครับแล้วก็ในตัวของเขาเนี่ยนอกจากบำรุงเลือดนะบำรุงโลหิตแล้วฟอกเลือดฟอกโลหิตเนาะเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าสร้างภูมิต้านทานอ่ะให้กับร่างกายประมาณพวกนี้เนาะแล้วจริงๆสรรพคุณเขามีอีกมากเลยเนาะแต่ตัวเดียวๆเนี่ยไม่ค่อยแนะนำนะตัวเดียวๆไม่ค่อยแนะนำในการที่เรียกว่าเอามาใช้เป็นตำรับยาเนาะแต่ว่าก็ถึงบอกว่าในตัวของฝางเนี่ยนะครับเขาไปเข้าตัวกลุ่มของพวกยาสตรียาแก้ไข อีกอันนึงแก้ไขลืมไปแก้ไขได้ช่วยแก้ไขเพื่อโลหิตเนาะพวกนี้เพราะว่ามันมีสีแดงอ่ะตีง่ายๆหลักการก็คืออะไรที่มันแดงๆมันจะเข้าไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องของระบบเลือดทั้งหมดอันนี้คือเหมือนเป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ทีนี้ตัวต่อมาเนี่ยที่ใช้เกี่ยวกับเรื่องของโลหิตอีกตัวนึงก็คือตัวนี้นี่ดอกคำฝอยดอกคำรู้อีกแล้วดอกคำฝอยเนี่ยคุณแม่ทานบ่อยหนูก็เลยคุ้นตานิดนึงทำไมผู้ใหญ่ถึงชอบทานนะคุณหมอคะประโยชน์ของดอกคำฝอยหนูเห็นผู้ใหญ่ทานเยอะมากเลยดอกคำฝอยเขาไปเกี่ยวกับเรื่องของฟอกเลือดฟอกโลหิตไงพวกลดไขมันในเส้นเลือดเนี่ยผู้ใหญ่เขาก็จะน่าจะตัวเอาตัวสรรพคุณของตัวเนี้ยก็คือตัวเกี่ยวกับฟอกเลือดฟอกโลหิตเห็นเนาะค่ะแล้วก็น้องปิ่นก็ทานได้ทานดีนะเพราะว่ามันเป็นสรรพคุณตัวเดียวกับตัวอันนี้เหมือนกันนะหนูสามารถชิมแบบตอนยังไม่อร่อยได้ไหมคะได้เอาเข้าปากเลยแล้วก็เคี้ยวเงียบ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 แก้มกืนแก้มอันนี้แก้มแก้มละอันนี้แก้มละตัวนี้ก็มีอยู่ในตัวของอุทัยยาอุทัยทิพย์เนาะเขาก็จะมีพวกฝางมีคำฝอยให้เป็นส่วนประกอบแล้วก็มีมะลิกลิ่นพวกง่ายๆเป็นกลิ่นนะครับเอาไปเดี๋ยวนี้เขาไปทำอะไรอ่ะทาแก้มให้แดงๆไม่ใช่ตัวอุทัยทิพย์อ่ะอ๋อใช่แต่จริงๆมันทาปากทำหน้าตาน่าเกลียดมากเลยเนี่ยคุณหมอหนูจะทำให้ดูว่าแบบเด็กอ่ะสมัยก่อนอ่ะเขาจะใช้เนี่ยแล้วก็อ๋อเด็กสมัยก่อนหรือเด็กสมัยเราสมัยก่อนเดี๋ยวนี้เขามีลิปสติกให้เป็นทางเลือกเยอะแยะมากมายไม่ใช้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช้แล้วไม่ใช้แล้วโบราณเป็นคนโบราณคนโบราณเขาใช้กันแสดงว่าเราโบราณเลยเนี่ยหนูก็ใกล้จะ30แล้วล่ะอีกนิดนึงดอกคำฝอยเมนูวันนี้ที่คุณหมอจะทำนี่คืออันนี้เดี๋ยวทำให้ดูนี่เดี๋ยวจะทำให้ดูพอที่มันร้อนหนูเนาะที่มันร้อนหนูเนาะพอเราเอาคำฝอยใส่ลงไปชงก็ได้เนาะฝากละหมาดนิดนึงล้างมือหรือยังคะเนี่ยยังเลยอร่อยเลยอร่อยเลยเล่นมายากลอีกแล้วสีเปลี่ยนเห็นไหมนี่แค่ออกเป็นยังไงนี่ออกเป็นสีเหลือง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 เนาะเหลืองเหลืองพอเห็นเนาะพอเห็นดูเนาะอันนี้เลยหรอไม่สิให้เห็นก่อนว่าให้เห็นก่อนทำให้เห็นก่อนสีสวยมากว่าเนี่ยคือกลุ่มของสิ่งที่พูดง่ายๆว่าทานแล้วไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องของระบบเลือดฟอกเลือดฟอกโลหิตช่วยเกี่ยวกับล้างพวกหลอดเลือดไขมันพวกเนี้ยของดอกคำฝอยเนาะนะครับคนที่มีพวกไขมันในเลือดสูงๆพวกเนี้ยนะครับชงพวกเนี้ยนะครับจริงๆทำเป็นชาชงก็ได้เขาเรียกว่าอะไรใส่ในน้ำร้อนธรรมดาก็กินแค่ตัวเดียวอย่างเงี้ยนะมันก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของล้างตัวไขมันในเส้นเลือดได้คุณหมอแนะนำไว้ว่าควรกินเป็นร้อนหรือเย็นแนะนำเป็นร้อนแนะนำเป็นอุ่นๆอย่าเรียกว่าร้อนเลยกินอุ่นๆเพื่อให้เขาเรียกว่าอุณหภูมิความร้อนเนาะมันจะทำให้เกิดการเคลื่อนของลมนะมันก็จะช่วยทำให้ระบบไหลเวียนเกิดการขับเอาของเสียพวกนี้ออกได้ดีเวลาเรากินของอุ่นๆเนี่ยสังเกตว่า
เหงื่อจะออกค่ะนั่นก็คือเป็นหลักการพวกการขับล้างเบื้องต้นนะครับค่ะแต่ว่าวันนี้คุณหมอเตรียมเมนูเตรียมเมนูใช่ไหมคะใช่ครับผมอันนี้ก็เป็นช่วยระบบส่วนหนึ่งขับเลือดระบบเลือดระบบเลือดบำรุงเลือดเราเรียกว่าบำรุงเลือดดีกว่าครั้งก่อนเป็นระบบขับถ่ายใช่วันนี้บำรุงเลือดคุณหมอจะให้หนูสวยไปไหนเนี่ยต้องสวยมากทั้งภายนอกถึงภายในเลยหรอใช่เดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาพูดคุยกันต่อนะคะกับเชฟของเรานะคะช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากพักฟังเพลงเพราะๆนะคะสุขภาพจิตดีไปแล้วมาต่อไปต้องเป็นสุขภาพร่างกายจากภายในสู่ภายนอกกันบ้างนะน้ำเดือดพอดีเลยคุณหมอขานี่ไงกำลังจะเอาเนี่ยฝางลงไปต้มพอต้มแล้วมันยิ่งออกเลยดูสีสวยมากค่ะคุณหมอค่ะคุณไทยทิพย์สุดๆยิ่งออกเลยดูนี่เห็นไหมอันนี้เราก็จะเอาเลือดเยอะๆถ้าเราใช้เยอะนะสมมติเราใช้เยอะสีมันก็จะยิ่งโอ้ยคุณหมอตอนนี้สีแบบยิ่งเข้มยิ่งเยอะยิ่งเข้มค่ะนะยิ่งเยอะก็จะยิ่งเข้มทีนี้เราใช้ฝางแล้วเนาะนะครับทีนี้เราก็ใส่คำฝอยด้วยเอาฝางกับคำฝอยรวมกันเลยไม่มีที่กองทำไงล่ะนี่บำรุงเลือดแบบคูณ2เลยนะคะเนี่ยคูณ2เลยใช่ครับผมผู้ชายก็ทานได้ใช่ไหมคะคุณหมอทานได้ครับแล้วก็เอาตัวนี้หน่อยชากุหลาบชากุหลาบใส่สักนิดนึงเป็นไงหอมมากเดี๋ยวก่อนนะทีนี้ขอบคุณค่ะเราไอ้นี่ไว้ก่อนกลิ่นแบบกลิ่นของความสุขภาพดีอ่ะคุณหมอ กลิ่นยังไงกลิ่นแบบสมุนไพรแบบตะโกนออกมากลิ่นสมุนไพรตะโกนออกมาเลยโอ้สีแดงปั๊ดขออนุญาตใช้แก้วนี้นะน้องปิ่นนะแต่เราค่อยๆเอาอุ้ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำดินเนอร์เหมือนเดิมเราจะเด็ดกันอีกแล้วเหรอคะคุณหมอใช่เดี๋ยวเราจะเอาไม่มีที่กองอ่ะน้องปิ่นไม่เป็นไรค่ะคุณหมอแต่มันก็กินเข้าไปได้ใช่ไหมกินเข้าไปได้กินเข้าไปได้นะวันนี้เอาแบบอาจจะไม่ละมุนหน่อยนะไม่เป็นไรค่ะค่ะแต่ทีนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยเราก็จะใช้ตัวนี้น้องปิ่นค่ะอะไรอ่ะตัวนี้ไม่ใช่กลิ่นน้ำยาล้างเล็บหรือเปล่าเหมือนน้ำยาล้างเล็บหรือเปล่าตัวเนี้ยเราเรียกว่าน้ำดอกไม้เทศนะตัวเนี้ยน้ำดอกไม้เทศน้ำดอกไม้เทศเนี่ยนะต้องหาซื้อตามร้านขายยาค่ะขายยาแหละใช่นะเป็นเรียกว่าน้ำกระสายยาเมื่อก่อนเนี่ยเขาเอาน้ำตัวเนี้ยนะกินกับยาเขียวผสมเหรอคะผสมกับยาเขียวให้มันกินง่ายน้องปิ่นลองกลิ่นหอมเหรอคะหมออ่ะลองดมดูอันนี้เป็นกลิ่นแท้ๆไม่ได้เป็นกลิ่นธรรมชาตินะเป็นกลิ่นแท้ๆไม่ใช่เป็นกลิ่นธรรมชาติอ่ะมากเลยค่ะมันเป็นกลิ่นธรรมชาติมันมาจากไหนอะคะมันมาจากกุหลาบมอนคือเวลาเขาสกัดตัวของน้ำมันกุหลาบอ่ะมันจะได้ตัวน้ำมันกับได้ตัวของน้ำตัวน้ำมันเขาก็ไปขายแล้วก็ตัวน้ำเขาก็เอามาขายได้เหมือนกันมันก็จะได้กลิ่นอ่อนๆละมุนโอ้ยหอมมากเลยเหมือนน้ำมันเห็นไหมนี่นี่ทีเนี้ยนะเราก็ได้แล้วค่ะนี่เหมือนเดิมต้องใส่แก้ววายแต่ทีนี้เนี่ยเราจะแต่งถือไว้ให้ค็อกเทลของน้องปิ่นต้องไม่ลืมตกแต่งค็อกเทลของน้องปิ่นจะต้องเป็นไม้คุณหมอแล้วสักพักหนูกินไม้เข้าไปด้วย เป็นอันนี้แต่หนูขอเป็นอันนี้ได้มั้ยแบบนี้ได้มั้ยเดี๋ยวรอสูตรต่อไปนี้สูตรต่อไปนี้เหมือนกันใช่เราทำในวันนี้เราเมนูของเราคือฝางเมนูเราฝางเราต้องตกแต่งด้วยฝางจริงๆจะเสียบตรงนี้มันก็ไม่ใช่เนาะไม่เอาเลยละกันเนาะทีนี้เราก็จะแต่งเราต้องอย่าใส่เยอะนะเพราะใส่เยอะมันจะฉุนเกินไปใช้นิดเดียวประมาณช้อนชาเนาะจริงๆเยอะไปด้วยมั้งเนี่ยอันตรายไหมคะคุณหมอไม่อันตรายไม่อันตรายนิดเดียวทีนี้ถ้าเราชอบความหวานเนาะก็เหมือนเดิมนิดเดียวนิดเดียวหนูไม่ชอบทานหวานนิดเดียวนิดเดียวใส่นิดเดียวอันนี้ก็จะคุณหมอก็แนะนำนะคะเป็นสารสกัดจากหญ้าหวานสารสกัดจากหญ้าหวานใช่ปรุงก่อนปรุงเลยค่ะคุณหมอปรุงแล้วชิมก่อนนะแจ๋วไหมคะปรุงแล้วอย่างนี้ใส่น้ำผึ้งได้ไหมคะคุณหมอใส่ได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวเราจะทำการที่เรียกว่าให้มันเกิดความเปรี้ยวหวานด้วยการอันนี้จะใช้มะนาวปรุงเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเยอะไปเป็นบาร์เทนเดอร์คุณหมอว่าควรเปิดร้านคาเฟ่คุณหมอเชื่อหนูไหมก็มีคนบอกแต่เป็นคาเฟ่แบบเนี้ยเป็นคาเฟ่แบบสมุนไพรอ่ะคุณหมอมันเก๋นะสีสวยด้วยเดี๋ยวเล่นมายากลอีกแล้วได้นะมายากลอีกแล้วเหรอคะหนูขอดาวว่าสีมันจะจางลงใช่สีมันจะเปลี่ยนไปหนูดาวล่วงหน้าเลยทินเนอร์กับน้องปิ่นก็ต้องแบบสวยไหมเนี่ย
สวยค่ะแต่ว่าดูไม่แข็งแรงดูก็หล่นลงไปอยู่ตลอดเวลาต้องเอาตรงนี้ออกก่อนไม่แค่นี้เองที่คุณหมอต้องการแค่นี้เลยใช่ไหมสวย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 แต่นี่ของปิ่นชอบแบบเปรี้ยวนิดนึงใช่ค่ะจะบีบนี่นิดนึงโอเคเชิญครับผมอ๋อเปลี่ยนสีแล้วเป็นไงเป็นไงเปลี่ยนสีแล้วค่ะรอทานพร้อมคุณหมอแต่ว่าเราอย่าเพิ่งดื่ม ไปพักฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดินเนอร์กันได้ครับผมช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนค่ะกลับมาอยู่ในช่วงนี้นะคะหลังจากพักฟังเพลงเพราะๆกันแล้วนะคะคุณหมอไม่ใช่คืออะไรคะคือหอมหรืออะไรคะเมื่อกี้หอมหอมหอมไงเรามาชนกันหน่อยนะคะนี่เป็นเราจะได้แต่ก็ดีนะได้บางทีมีกากมีใยก็ดีเหมือนกันนะคะที่เราเห็นอยู่น่าจะเป็นกากใยของดอกคำฝอยดอกคำฝอยใช่ใช่ใช่ลองชิมดูครับผมหนูกำลังคิดอยู่ว่ามันเหมือนมันน่าเกลียดไหมมันไม่น่าเกลียดเลยค่ะคุณหมอค่ะมันอร่อยไม่หวานมากนะอันนี้ไม่หวานมากไม่เปรี้ยวมากไม่เปรี้ยวมากหอมนิดๆใช่ค่ะฝาดหน่อยๆบำรุงเลือดบำรุงโลหิตคุณหมอลองทานอันนี้ดูค่ะคุณหมอกินได้เข้าไปทั้งเปลือกอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับกินได้มียังไงเนี่ยเราก็กินตอนนี้คือท่านผู้ชมหิวแล้วน้องปิ่นกินบ้างใหญ่เกิน ใหญ่ไม่พอเม็ดมดมาหมด อร่อยมากเลยค่ะคุณหมอคะโอเคหมดทำไม่ยากแต่วัตถุดิบหายากหรือเปล่าวัตถุดิบก็หาไม่ยากนะวัตถุดิบที่คุณหมอใช้ไปทั้งหมดนะคะที่เราทำไปเมื่อสักครู่นี้มีทั้งหมดประมาณหลักๆเลย3อย่างใช่ครับก็คือฝางหาซื้อได้มีคำฝอยหาซื้อได้ชากุหลาบก็มีทีนี้เนี่ยไอตัวเนี้ยอาจจะยากหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีไซรัปกุหลาบก็ทดแทนได้เหมือนกันไซรัปกุหลาบเนาะก็จะเป็นน้ำเชื่อมแหละแล้วก็จะมีกลิ่นของกุหลาบหอมๆนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันแต่อันนั้นก็จะเป็นเรียกว่ามีน้ำตาลเนาะน้ำตาลก็จะไอนี้หน่อยแต่อันนี้มันเป็นกลิ่นจากที่เรียกว่าน้ำของดอกไม้จริงๆนะตัวนี้ก็จะเติมลงไปในตัวของเครื่องดื่มได้เลยตัวนี้ไม่มีพลังงานพูดง่ายๆแต่เราเอาความหวานจากตัวของไซรัปจากย่าหวานมาเติมแต่ถ้าเป็นไซรัปของกลิ่นกุหลาบทั่วๆไปก็หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตมีเหมือนกันใช้ได้แต่สุดท้ายแล้วอ่ะเราเน้นตัวนี้มันดีเหมือนกันไหมคะคุณหมอไซรัปกุหลาบกับอันที่เป็นดอกไม้เราใช้แต่งกลิ่นแค่นั้นเองเราใช้แต่งกลิ่นคือให้มันเกิดความสรรพคุณเขาก็คือแค่กลิ่นใช่ไหมคะใช่ครับกลิ่นหอมเย็นเนี่ยช่วยเกี่ยวกับบำรุงหัวใจช่วยทำให้เขาเรียกว่าเวลาเรากินอะไรที่มันหอมหอมอะน้องปิ่นมันก็จะเกิดความชื่นสดชื่นถูกต้องครับทีเนี้ยความสดชื่นนั้นเนี่ยก็ได้จากกลิ่นละอันที่หนึ่งแต่ตัวสรรพคุณเนี่ยเราได้จากตัวของฝางกับคำฝอยอย่างเงี้ยแดงเลยเนาะเห็นไหมใช้เนี่ยหลักๆเราใช้ฝางคำฝอย2ตัวเนี่ยก็พอแล้วนะครับนี่ยังกินได้ต่อเลยเนี่ยแล้วก็ใส่ตัวถ้าเอาง่ายๆก็ใส่หลับกุหลาบแหละค่ะพูดง่ายๆแล้วก็ใส่น้ำแข็งนิดหน่อยเติมมะนาวนิดนึงอันนี้ก็ให้ความสดชื่นให้ความหอมเย็นนะครับบำรุงเลือดบำรุงโลหิตคุณหมอแล้วอย่างเงี้ยมันมีระยะเวลาอายุที่มันควรเริ่มรับประทานอะไรแบบนี้ได้อะอายุเริ่มรับประทานเด็กน้อยทานได้ไหมวัยรุ่นได้เด็กก็ได้ช่วงประจำเดือนมาประมาณนี้ช่วงที่มันกำลังและกำลังสะพรั่งกันใช่ใช่ใช่ทีเนี้ยเวลาประจำเดือนมาเขาก็บอกว่าเราอย่าไปทานพวกเขาเรียกว่าอะไรนะของเย็นมากๆเนาะทีนี้เราก็เอาตัวพวกเนี้ยมาช่วยพูดง่ายๆคือช่วยเกี่ยวกับขับพวกประจำเดือนขับพวกโลหิตก็ใช้คำฝอยใช้ฝางพวกเนี้ยเนาะนะครับมาใช้ในการรับประทานเป็นเด็กอะให้เขากินต้มยาเขาอาจจะไม่กินแต่ถ้าเกิดให้เขากินอะไรที่มันแบบอร่อยหน่อยนะหลอกเขาต้องหลอกล่อเดี๋ยวนี้ต้องมีกลยุทธ์ในการหลอกล่อให้เด็กทานอาจจะใช้วิธีอันเนี้ยมาช่วยได้เหมือนกันสำหรับที่ยังทานไม่พูดง่ายเด็กที่กินยายากมันไม่อร่อยเด็กก็จะขมอย่างเงี้ยไม่อยากกินแล้วแต่ถ้าเกิดว่าหวานหวานหน่อยเปรี้ยวๆหน่อยหอมๆดูอร่อยดีเด็กก็กินได้ง่ายปริมาณที่พอเหมาะพอควรก็ประมาณนี้หนึ่งใช่นี่ขนาดเขาเอายาเขียวนะค่ะยาเขียวปกติ
ี่ยกินยากใช่ไหมค่ะเขาบอกว่ามันขมลูกศิษย์ที่สอนเอายาเขียวไปใส่กับเฮวูบอยแล้วก็ให้เด็กกินก็กินใช่ไหมก็กินเด็กกินก็เด็กกินได้ก็เป็นวิธีการวิธีหนึ่งในการหลอกล่ออย่างนี้คุณหมอบอกใช่ครับผมนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนค่ะช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อมาอยู่กันในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะคุณหมอชมค่ะครับผมอยากจะให้คุณหมอชมเนี่ยบอกหน่อยว่าที่เราทำมาเนี่ยตั้งแต่ช่วงแรกเนี่ยประโยชน์ของมันคืออะไรแล้วทำไมผู้หญิงอย่างน้องปิ่นเนี่ยถึงคู่ควรกับนี่เลยกับฝางกับดอกคำฝอยกับกินบ่อยๆกินบ่อยๆเนี่ยนะผิวพรรณจะสวยงามนะหนูยังต้องคงต้องกินอีกเยอะใช่ๆผิวพรรณจะสวยงามสีพรรณจะสวยงามเพราะว่าผิวพรรณเนี่ยมันมาจากกลุ่มของพวกระบบเลือดค่ะนะถ้าเลือดเราเนี่ยมีความที่สะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องแน่ผิวเราก็จะผ่องใสบริสุทธิ์ผุดผ่องเช่นเดียวกันออร่าจะบรรเจิดแล้วถ้าจิตใจไม่บริสุทธิ์ผุดผ่อง จิตใจเราก็ใช้น้ำดอกไม้เนี่ยเอากุหลาบเนี่ยเข้าไปดับไอ้ความให้มันเฟรชใช่ใช่ถูกต้องจิตใจที่ขุ่นมัวอยู่พอกินน้ำของหมอเข้าไปเนี่ยปุ๊บรับรองจากนางมาร้ายจะกลายเป็นนางฟ้าทันทีคุณหมอมันแค่เป็นการสมมุตินี่ไงตอนนี้เป็นนางฟ้าแล้วโอเคเพราะว่ารับประทานน้ำฝางและดอกคำฝอยไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเขาเรียกว่าฟอกทั้งร่างกายฟอกทั้งจิตใจคุณหมอกำลังว่าหนูอยู่แค่นั้นเลยไม่แหมอันนี้ล้อเล่นล้อเล่นใช่ใช่นะเพราะว่าความหอมเย็นก็อย่างที่บอกมันช่วยทำให้จิตใจมันเกิดความชุ่มชื้นเกิดความสดชื่นเกิดขึ้นเพราะนั้นกลุ่มพวกนี้รับแขกได้จริงๆถ้าเป็นโบราณก็คือเขาเอาพวกนี้มาทำเป็นยาอุทัยนั่นแหละแล้วก็เหยาะใส่เขาเรียกว่าน้ำเย็นเย็นเนาะแล้วก็ไปใช้เสิร์ฟรับแขกง่ายๆเวลาแขกมาจากที่เขาเรียกว่าเหนื่อยๆอ่ะพอเหนื่อยๆมาได้กินน้ำอุทัยหอมๆเย็นๆมันก็เกิดความสดชื่นถ้าเป็นโบราณสมัยก่อนเขากินน้ำร้อยดอกมะลิแต่เดี๋ยวนี้มะลิมันหายากปลูกยากขึ้นยากแล้วก็มะลิไปใช้ในท้องตลาดก็ลำบากแต่ว่าถ้าเป็นตัวจริงๆเรามีน้ำดอกไม้เทศมีฝางติดอยู่บ้านนะชงง่ายๆเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้รับแขกเนี่ยโอ้รับรองแขกจะมาหาอยู่เรื่อยๆเพราะมาไม่ได้มาหาเราไม่ได้มาหาเรามากินกินมาให้ชมให้กินหน่อยแต่ใดๆเราก็สามารถอะแดปในรสชาติที่เราชอบได้เหมือนกันเช่นเติมน้ำตาลน้ำผึ้งหญ้าหวานได้เลยแต่ว่าคุณหมอแอบบอกแล้วคุณหมอแนะนำให้เป็นหญ้าหวานดีกว่าหญ้าหวานใช่ไหมก็เป็นก็เรียกว่าก็จากธรรมชาตินั่นแหละแต่ว่าความหวานทดแทนใช่ถ้าเกิดสำหรับคนที่รักสุขภาพแต่สำหรับคนที่เขาเรียกสุขภาพดีอยู่แล้วนะอยากจะทานเป็นไซรัปปกติก็ได้อย่างคุณหมอผสมน้ำตาลปี๊บใช่ไหมคะน้ำตาลปี๊บเลยเหรอปี๊บเลยเหรอเอาปี๊บเลยเหรอเอาเป็นว่าถ้าอยากถ้ามาสายสุขภาพแล้วก็แนะนำเป็นหญ้าหวานเนาะหญ้าหวานนะฮะกินง่ายนะครับหรือถ้าธรรมชาติหน่อยแต่ก็ยังให้ความหวานอยู่ก็เป็นน้ำผึ้งนะอันนี้ก็ได้ความหอมด้วยใช่ครับผมเพราะนั้นโดยสรรพคุณรวมๆโดยส่วนใหญ่เน้นให้ไปเรื่องของระบบโลหิตค่ะฟอกเลือดฟอกโลหิตแต่ถ้าไม่กินอะไรเลยทำเป็นชาก็มีนะน้องปิ่นเหมือนตะเกียเอาฝางอย่างเดียวอ่ะก็ทานได้ก็ทานได้เอาไปชงน้ำทานได้ทุกคนทานได้ไปบอกเลยใช่น้องปิ่นเนี่ยเอาฝางเนี่ยนะไปชงกับน้ำร้อนหรือใส่กับกาน้ำร้อนเอาไว้อ่ะแล้วก็กินต่างน้ำกินต่างน้ำกินต่างน้ำเนี่ยก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดเหมือนกันกินไปกินมาผิวจะเป็นสีชมพูขึ้นมาก็คือกลายเป็นชมพูแบบใช่แบบชมเป็นตัวชมพูเลยคุณหมอนี่ผินถามหน่อยว่าการที่เรากินในสิ่งที่มันเป็นแบบสีนั้นๆอ่ะมันจะออกมาทางมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่มันก็ใช่ครับส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนั้นครับก็คือพูดง่ายๆเราต้องดูว่าไอ้ตัวมันไม่ใช่กินสีเข้าไปแล้วตัวเราจะเป็นสีนะแต่บางคนเหมือนเรากินฟักทองเยอะๆเรากินแครอทเยอะๆตัวเราจะเหลืองตัวเราจะซีดประมาณอย่างนี้เพราะว่าเหมือนกับได้ตัวของไอ้ตัวสารตัวเนี้ยเข้าไปด้วยประมาณนี้เหมือนฟอกกับฟอกค่ะงั้นสารสีพวกเนี้ยมันก็จะเข้าไปเกี่ยวกับมีผลกับเม็ดเลือดของเราตีง่ายๆไปเคลือบอ่ะไปเคลือบเม็ดเลือดของเราถ้าเม็ดเลือดมันตัวเล็กๆมันก็ทำให้ตัวมันมีเกาะตัวใหญ่ขึ้นนะร่างกายเราพอมีตัวเขาเรียกว่าอะไรนะมันแข็งแรงอ่ะพอเกาะมันมีเกาะเนาะตัวมันใหญ่ขึ้นมันก็แข็งแรงถ้าเม็ดเลือดเล็กๆก็เหมือนแบบคนไม่ค่อยมีแรงเนาะเกล็ดเลือดต่ำประมาณพวกนี้นะก็ทานพวกนี้ได้เรื่อยๆนะครับ
แล้วก็เป็นเมนูที่เหมาะกับสาวๆด้วยแล้วก็ทำไม่ยากนะไม่ยากพอยิ่งใส่คำฝอยลงไปหน่อยเนาะคำฝอยเนี่ยมันให้ความหอมไม่ต้องเป็นกุหลาบก็ได้ถ้าทำเป็นแบบชาเนาะนะครับก็มีแค่คำฝอยมีฝางธรรมดาพวกเนี้ยเนาะเราใส่น้ำร้อนเอาไว้แล้วก็แต่คำฝอยต้องห่อถุงผ้าสักนิดนึงเนาะไม่นั้นเดี๋ยวจะออกกระจายเยอะจนเกินไปจะกินแล้วมันรู้สึกไม่สบายปากคุณยังไงแต่ถ้ากินเข้าไปก็ไม่ได้มีปัญหาก็รับประทานได้เลยใช่รับประทานได้เลยมันไม่ใช่มันคือสมุนไพรอ่ะเนาะมันคือเป็นไฟเบอร์กินเข้าไปได้นะครับพวกนี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือเกี่ยวกับเรื่องของคำฝอยเนาะฟอกพวกไขมันในเลือดลดไขมันใช่ลดไขมันในเลือดได้ด้วยนะครับเพราะนั้น2 อย่างคู่กันเนี่ยดีเลยสำหรับสุขภาพทำเป็นชาได้ชากินชงระหว่างวันนะครับผมหรือถ้าชอบทำมาเป็นของอร่อยหน่อยก็เติมน้ำผึ้งเติมไซรัปเติมมะนาวอันนี้ก็ให้ความอรรถรสในการรับประทานอรรถรสนะใช่ค่ะอรรถรสนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากมากค่ะครับผมวันนี้น้องปิ่นก็มีน้ำดื่มเกษมราชวิตามินแอนด์มินเนอรัลวอเตอร์มอบให้คุณหมอขอบคุณครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกระชายพระตาเทพทองค่ะขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากมากเลยขอบคุณครับผมแต่ว่าน้องปิ่นยังไม่ให้คุณหมอไปไหนเพราะว่าบนโต๊ะของเราเนี่ยยังไม่หมดโอ้โหยกมาทั้งตลาดนะคะเอาเป็นว่า EP หน้าคุณหมอจะมาทำเมนูอะไรนะคะฝากทุกท่านติดตามด้วยนะคะวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีครับ